วันนี้พี่เฟิร์นจะพาทุกคนนะคะไปดูนกไดโนเสาร์ที่ยังมีชีวิตอยู่และก็อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยของเรานี่เองนะคะทุกคนโอ้โหนี่โอ้โหโอ้โหไอ้นกไดโนเสาร์นี่ใช่เหมือนแรปเตอร์จริงครับโอ้โหดูตัวเนี้ยฮะโอ้ยนี่คือนกเลียในระยะไกลนะครับผมเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปดีไหมนะครับทุกคนวันนี้นะคะพี่เฟิร์นนะพามาเขาเรียกว่าอะไรมาดูนกล้านปีทุกคนนกกระจอกเทศมีลักษณะคล้ายไดโนเสาร์ชนิดหนึ่งนะครับนั่นคือสตรูทิโอไมมัสเป็นไดโนเสาร์ประเภทกินเนื้อสัตว์ขนาดเล็กเมล็ดพืชและผลไม้อยู่ในสกุลออนิทิมิดซึ่งคล้ายนกกระจอกเทศมีชีวิตอยู่ในยุคครีเทเซียสตอนปลายของทวีปอเมริกาเหนือลักษณะของสตรูทิโอไมมัสสูงประมาณ 1.4 เมตรยาว 4.3 เมตรโอ้โหแล้วก็หนัก150กิโลกรัมมีขาที่ยาวคล้ายนกกระจอกเทศมีจงอยปากแต่ไม่มีฟันหัวเรียวเล็กและคอยาวนะครับซึ่งคอยาวประมาณ 40% จากความยาวลำตัวพระเจ้าคอยาวมากๆเลยนะฮะและนอกจากสตรูทิโอไมมัสแล้วซากยังมีฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดของนกที่มีลักษณะคล้ายนกกระจอกเทศนั่นก็คือเปเลโอทิสและเรมิออนิสจากช่วงกลางในยุคอีโอซีนนะฮะสิ่งเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นญาติรุ่นแรกๆของนกกระจอกเทศนั่นเองและในความเป็นจริงแล้วพวกมันอาจจะเป็นตัวแทนของวงวานดึกดำบรรพ์ที่บินไม่ได้นะครับน้องรันนะวันนี้น้องรันจะพาพี่ไปดูเลยใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงนี่ดูซะก่อนนี่เราเข้ามาจริงอุ๊ยมันหนีเราฮะถ้าเกิดว่าอยากให้มันนอนกินต้องไอ้ต้องอยู่นิ่งๆแล้วมันจะอยู่นิ่งอันนี้คือนกกระจอกเทศนะทุกคนต้องเดินไปช้าๆหน่อยเดี๋ยวมันจะเดินช้าๆใช่ไหมก็เหมือนเสือวิ่งเข้ามามันก็หนีกันหมดอ๋อนี่เห็นไหมนี่มากับเจ้าถิ่นเลยวันเดย์เลยเถอะแล้วทำไมถึงแบบถึงเหมือนไดโนเสาร์ตรงไหนคือเหมือนไดโนเสาร์บ้างลองดูที่เล็บเท้าเหมือนไดโนเสาร์นี่น้องรันเขาบอกว่าให้สังเกตนะดูจากเท้ามันอะใครๆน้องๆเคยเห็นไดโนเสาร์ในการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยก็จะสังเกตว่าคือลักษณะเขาจะใกล้เคียงนะจริงๆคือบรรพบุรุษของนกกระจอกเทศเขาก็คือไดโนเสาร์ใช่ไหมครับเอานี่ไงนี่ไงนี่ไงสารวันเตี้ยลงเลยครับเอากินเลยครับผมพี่อิงร้องอ่ะอ้าวไปเฉยอันนี้ไล่หรือเรียกครับมาแล้วนี่ปกติน้องรันรู้ไหมว่านกกระจอกเทศอ่ะเขากลัวอะไรคนอ้าวแปลว่าเราเป็นคนถูกละถูกละเราต้องให้เขาเชื่อใจไว้ใจอ๋อนี่เขายังไม่ค่อยไว้ใจโอ้โหเต็มหน้าเลยนกไม่ได้กินลูกกินแทนอ๋อแบบตัวสูงอ๋อรู้แล้วพอเราตัวสูงใช่ไหมเราดูใหญ่เท่ากันเออเนี่ยมาพี่นั่งพี่นั่งเขาบอกกลัวคนสูงพี่นั่งให้นองมันเหยียบมันเหยียบเลยเหรอมาเลยเฮ้ยมาจริงเฮ้ยจริงเข้าใจละตัวสูงเฮ้ยเอาแล้วครับอ่ะพี่ปล่อยอ่ะจังหวะงับนี่งับแรงเลยไม่เกี่ยวบ้างไหมเนี่ยนี่เขาเรียกกินทิพย์หรือเปล่านี่ไงมันก็พยายามกืนนะแต่มันไม่เข้าปากไปดูตัวต่อตัวนี้คือไม่ดุใครจะไปคิดว่านกกระจอกเทศเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นสายพันธุ์นกล้านปีเหมือนกันนะทุกคนเขามีอายุเนี่ย40-50 ปีเลยทุกคนและที่เราเห็นเนี่ยก็คืออายุ1ปีเท่านั้นนะทุกคนตามนิยามของมหาวิทยาลัยบรรพชีวินวิทยาแคลิฟอร์เนียนะครับระบุว่านกคือไดโนเสาร์ที่วิวัฒนาการจนเหลือรอดมาถึงปัจจุบันเมื่อไดโนเสาร์คือไดโนเสาร์และนกก็คือไดโนเสาร์พวกเขาจึงใช้คำว่าโนนาเวียนไดโนซอร์สำหรับไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับและเอเวียนไดโนซอร์สำหรับไดโนเสาร์ที่วิวัฒนาการจนกลายเป็นนกเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างนกกับไดโนเสาร์โดยไม่แยกความสัมพันธ์การเป็นญาติกันครับผมต่อไปนะครับเราจะพาไปดูนกอีมูนกอีมูเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีเป็นล้านปีแล้วนะครับผมก็มาจากไดโนเสาร์นี่แหละนกอีมูนกอีมูไม่ดุใช่ไหมครับครับผมสภาพไม่ปลอดมากไปยืนตรงกลางก็ได้พี่เข้าไปหน่อยนะครับถ้าสมมติพี่เกิดมาเป็นคนขี้กลัวนี่ทำไงเนี่ยไม่ได้มาไปไหนเลยเนี่ย
พี่เฟิร์นไม่ขึ้นที่สูงไงฮะถ้าพวกนี้อยู่บนที่ราบสูงก็พี่เฟิร์นไม่ได้ขึ้นเลยก็แสดงน้องๆอยากขี้กลัวนะเห็นไหมจะได้กลัวไหมแพรอยู่แค่เราเนี่ยอยู่แค่เราน้องก็ได้เขาขังเราแล้วไม่ได้มาด้วยกันเหรอเขาล่อเรามาชำแหละที่นี่นี่เองนี่คือนกอีมูทุกคนอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในสายพันธุ์เป็นนกล้านปีนะสังเกตว่านิ้วเท้าจะมี3นิ้วอย่างนกกระจอกเทศเราจะเห็นว่ามี2นิ้ว2นิ้วนั่นหมายถึงเวลาเขาปอกยิงฉุบอ่ะปอกค้อนเราจะชนะเขาเสมอแล้วพอเป็น3ปุ๊บพอเป็น3ปุ๊บเขาจะรักประชาธิปไตยไม่ใช่ ใช่เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น้องเขาไม่ดุ เราเลยเข้ามาอยู่ได้อ้าวต่อไปเราจะไปดูนกอะไรครับนกเลียนกเลียอ้าวไปค่ะไปครับนกเลียครับผมนกเลียนกเลียนี่อันตรายนะมันแข็งแรงกว่าคน50เท่าแล้วถามว่าเราดุไหมถ้าเราเข้าไปเราเข้าไปได้ไหมไปนี่คือว่าถ้าเข้าไปต้องมีอาวุธโอ้โหนกอีมูนี่วิ่งไวจริงครับวิ่งเร็วมากลุกลี้ลุกลนเลยครับแรปเตอร์จริงฮะโอ้โหนี่ๆโอ้โหโอ้โหไอ้นกไอ้กระหังนี่ใช่เหมือนแรปเตอร์จริงครับโอ้โหดูตัวเนี้ยฮะโอ้ยนี่คือนกเลียในระยะไกลนะครับผมเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปดีไหมนะครับเขาไม่ดุใช่ไหมครับไม่ดุหรอครับคือด้วยสภาพของเขาเนี่ยคือเขาจะอยู่ที่ราบสูงจริงเราก็เหมือนปูกัดอ๋อพ่อเรือชอบคือเขาเนี่ยก็มีนิสัยดุร้ายเหมือนกันแหละแต่ถ้ามาเยอะเขาก็กลัวแต่ถ้าเขามาน้อยเราไม่ต้องมายุ่งกับเขาดีกว่าใช่เพราะฉะนั้นดูปริมาณคนก่อนเข้าไปสังเกตฮะเราจะยืนอยู่แค่นี้พี่ตู้เดินเราเดินพี่ตู้หยุดเราหยุดอันนี้คือรังของนกอีมูทุกคนมันจะเป็นหลุมๆแล้วเขาก็จะมาไข่ไว้ใช่ไหมแล้วเขาก็กกไข่อ๋อกกอย่างนี้เลยไม่ได้อยู่บนต้นไม้เนาะเพราะเขาบินไม่ได้จะมีขนเป็นหลักฐานอยู่เป็นหลักฐานแล้วพวกหินพวกอะไรนี้เขาเอามาเองเหรอเขาก็ขุดไงเป็นสถานที่ที่ได้รับอนุญาตแล้วนะครับแล้วก็มันอันตรายนะฮะไม่แนะนำให้ทำตามหรอกนะครับเพราะว่านี้อ๋อมันกกไข่ทุกคนมันก็จะดุกกไข่กกไข่พาดูกกไข่ด้วยเหรอครับมันไม่ดุเหรอครับว่าไข่ผมเก็บไปแล้วอ๋อไข่เก็บไปแล้วเหรอครับเดินกันเหมือนกับหมู่บ้านผีนะทุกคนนี่เข้ากองนกแล้วทุกคนคือมันไม่รู้ว่าพี่เขาเก็บไข่ไปแล้วเขาเราไม่ได้เอาไข่ไปไหนเราก็ไปฟักต่อไปฟักตัวพวกเขานั่นแหละใช่เขาก็กกไปเราพอพันนกอันนี้ใช่ไหมคะที่แบบว่าออกไข่เป็นสีทองครับตัวนี้ไข่ของเขาเป็นไข่สีทองทุกคนเรามาดูอันนี้เป็นอะไรนะครับน้องรันนกไดโนเสาร์ไซมินิครับไซมินิเขาบอกข้อนี้กระปุกตั้งฉายอะแตะเท้าหน่อยนะแตะเท้าหน่อยนะทุกคนได้ครับน้ำยาเนาะแตะน้ำยาด้วยนะครับก่อนนี่นกจิ้มเยี่ยวนี่คือตัวอะไรครับนกอะไรครับนกไดโนเสาร์กับนกเลยคือว่าตัวไหนอีมูกับนกเลียอันนี้มีอยู่สองสายพันธุ์ตัวนั้นอะไรที่ขนมันจะออกเทาๆอะหัวเทาๆอะอ๋อหัวเทาๆตัวนี้นั่นแหละนกเลียน่ารักจังมาแล้วหนึ่งตัวนี่ลายเหมือนเสือเลยเนาะอุ้ยอุ้ยเหมือนอะไรฮะอันนี้พี่จับได้ใช่ไหมครับใช่จับได้แต่ว่าต้องแน่นๆนะมันดิบเลยอ๋อโอ้เข้าใจละมันคือนกอะไรครับพี่สมพงษ์ครับไอ้ลูกนกกระจอกเทศครับผมลูกนกกระจอกเทศนะครับไปคนจริงดูเขาอยากลงฮึบซ้ำนี่มาแล้วอันนี้นกอะไรครับนกเหลี่ยเนี่ยเห็นตัวเลยแค่นี้ไม่ใช่ว่าแรงอะไรแต่ว่าตอนโตปุ๊บไอ้นี่มันจิกอันนี้มันจิกแรงกว่าคนอ๋อนี่จิกแรงกว่าคนแรงกว่าคน50เข่าเนี่ยนะโอ้โหอ๋อนี่ต้องเรียนที่ไข่ก็เป็นนกกระจอกเทศแคะใช่ไหมใช่อ๋อแล้วก็ที่ไข่ทองคำใช่ไหมลูกอ๋อนี่คือนี่นกตัวนี้คือเจ้าของไข่ทองคำทุกคนที่ทุกคนเคยดูแบบแม่ไก่ออกไข่ทองคำอะไรเงี้ยจริงๆไข่ทองคำอ่ะเป็นของไข่เจ้าตัวนี้นะทุกคนก็คือนกกระจอกเทศแคะนะฮะจะเห็นได้นะครับว่าหัวนี่ว่าเวลาเสียงนี่หัวมันจะนี่หัวมันจะไม่เอียงตามเอ้าเหรอเนี่ยเฮ้ยจริงด้วยจริงด้วยโหสุดยอดไปแล้วปุ๊บโอ้โห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 ต้องเข้าไปแล้วโอ้โหวิ่งกันแบบไอ้คุณก็ไปให้อาหารได้นะนี่จะไม่พลาดอ๋อให้จัดอันตรายที่สุดในโลกว้ายไม่ไหวแรงเยอะมากเนี่ยเห็นเดือยไหมไหนไหนเดือยเดือยที่คอเนี่ยเห็นปะอ๋อเขาเริ่มแล้วเดี๋ยวพอตอนโตปุ๊บมันจะยาวๆแบบที่เมื่อกี้ที่พี่ทำที่แข็งแรงเนี่ยอันนี้กี่เดือนนะครับเป็นเพียงประมาณเดือนครับผมโอ้เดือนนึงเหรอแล้วจะเป็นตัวอย่างโหดตัวนั้นนี่เขากี่ขวบก็ปีนี้ตัวเต็มไปแล้วถือกระไรนะอ๋อต้องถือกระมังเอาละครับอะไรได้ไปไม่ไหวคนหนึ่งใครจะแตกละแล้วเขาหนีก่อนจังหวะแรกคือเขาจะหนีก่อนใครจะแตกเขาตั้งหลักเราตัวใหญ่กว่าเขาไงเราตัวใหญ่กว่าฝ่ายนี่มาแล้วครับเฮ้ยจู่โจมมาก
มือนไดโนเสาร์ว่าที่วิ่งมาปะเหมือนในหนังเลยครับวิ่งเข้ามาเลยเนี่ยน้องนาบอกว่าให้นั่งนิ่งๆแล้วเดี๋ยวเขาก็เป็นแม่แล้วมันจะเข้ามาเมื่อกี้มาครับตัวไหนมากินคนแรกนะฮะรับไปเลยนะครับผมผักนะครับผม แล้วเหมือนกับเขาเป็นสัตว์สังคมด้วยใช่ไหมฮะเวลาเขาไปเขาจะไปด้วยกันทั้งกลุ่มสังคมครับผมสัตว์สังคมเห็นไหมว่าบางตัวมันแยมบางทีมันกินทรายเพราะนี่ช่วยกันด้วยเราก็เลยจำเป็นจะต้องมีทรายอยู่แถวๆนี้ด้วยใช่ไหมครับเผื่อเขาทานเล่นด้วยและนกไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายที่พี่จะพาไปดูก็คือนกอันตรายที่สุดในโลกไปดูกันเลยค่ะคุณเห็นง่ายๆเห็นว่ามันไม่ดุครับอันนี้มันคือหนึ่งในล้านและนี่นะพี่จะเข้าไปเสี่ยงชีวิตในกรงนกอันตรายที่สุดในโลกนะจับอะไรได้ไหมคะได้ครับได้เลย